หมอปลายลั่นพี่โมไม่ปล่อยไว้แน่ยังไงก็โดนเคยเขาต้องสารภาพเองแห่แชร์คลิปหมอปลายพรายกระซิบพูดกลางรายการดังแตงโมนิดาไม่ปล่อยไว้แน่นอนเขาทนไม่ไหวเขาต้องสารภาพลั่นความจริงต้องปรากฏกลายเป็นคลิปที่แชร์ออกไปเป็นจำนวนมากหลังจากที่หมอปลายพรายกระซิบที่ได้มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมาและกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักแสดงที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมอย่างกว้างขวางโดยหมอปลายกล่าวตอนหนึ่งว่าหนูบอกก่อนเรื่องนี้ยังไงพี่โมไม่ปล่อยไว้แน่นอนโดนแน่ไม่นานนี้หรอกค่ะยังไงก็โดนแน่แน่เร็วค่ะเร็วกว่าที่ทุกคนคิดไว้เยอะด้วยเดี๋ยวเขาทนไม่ได้เขาต้องสารภาพเองค่ะเขาต้องโดนพี่โมบี้พี่เขาเสียใจมากๆเราต้องได้รู้กันแน่นอนยังไงความจริงต้องปรากฏค่ะไม่ต้องกังวลแห่แชร์คลิปหมอปลายพรายกระซิบพูดกลางรายการดังแตงโมนิดาไม่ปล่อยไว้แน่นอนแห่แชร์คลิปหมอปลายพรายกระซิบพูดกลางรายการดังแตงโมนิดาไม่ปล่อยไว้แน่นอนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หมอปลายเคยให้สัมภาษณ์ในรายการแซะซึ่งมีบุ๋มปนัดดาและอัญภูวนาถเป็นพิธีกรโดยบุ๋มปนัดดาถามว่าอีกเรื่องที่ต้องถามเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงหมอปลายบอกว่าปีนี้เราจะเสียคนในวงการบันเทิงจากโรคซึมเศร้าเยอะมากยังจะมีอีกหลายรายไหมซึ่งหมอปลายได้ตอบคำถามว่าเท่าที่ดูยังมีอีกหลายรายค่ะเราดูแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันและในเดือนกุมภาพันธ์จะหนักกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นปลายอยากให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพจิตให้ดีเพราะว่ายังไงวงการบันเทิงจะต้องดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เราทนกันมานานแล้วอยากให้อดทนกันอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะเพราะอีกแค่ไม่กี่เดือนก็หลุดแล้วค่ะอ่านข่าวหมอปลายเตือนกพ.เสียคนบันเทิงโควิดกลายพันธุ์การเมืองหนักมากพระแชร์เชื่อมีพิรุธหลายอย่างแตงตอบแตงโมกล้าปัสสาวะไหมทำเอาหลายคนข้องใจกับการสูญเสียดาราสาวแตงโมนิดาและยังช่วยกันออกมาหาความจริงและปกป้องเธอรวมไปถึงอดีตคนร่วมใจที่กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแตงพงศกรและพระแชร์อานนท์ที่เคยร่วมงานและมีข่าวคราวมากมายกับแตงโมได้ออกมาพูดในมุมมองของเรื่องนี้ทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์แบบหมดเปลือกแตงเผยว่าทราบข่าวตอนผมกำลังจะนอนกำลังเอาลูกเข้านอนเมียมาสะกิดมันมีคนทวีตว่าดาราแฟนเก่าแตงพงศกรตกเรือมีอุบัติเหตุแตงโมหรอผมก็ตกใจถ่ายโทรศัพท์ดูเช็คข่าวทั้งคืนพอยืนยันแล้วว่าเป็นข่าวจริงรีบติดต่อไปที่กระติกเพราะตัวผมเองก็สนิทกับกระติกด้วยรู้จักมาพร้อมแตงโม10 กว่าปีได้แล้วโทรไปติดเขารับสายโทรไปตอนเที่ยงคืนตี 1แล้วเขาตอบผมกลับมาว่าเขากำลังออกจากท่าเรือน้ำเสียงเป็นปกตินะยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงนะตอนนั้นตกจริงหรือเปล่าพวกนั้นมันตกใจกันไปเองหรือเปล่าน้องอยู่ไหนตอนนั้นไม่มีอะไรในหัวคิดไม่ออกสำหรับผมนะพอผมได้ยินว่ากูออกจากท่าเรือแล้วเดี๋ยวกูโทรหานะเราไม่รู้ว่าอาจจะเจอแล้วน้ำเสียงไม่น่าจะมีปัญหาใหญ่โตเหมือนกับปลอดภัยแล้วมันมีอะไรจะเล่าให้ฟังประมาณนี้เราก็รอตั้งใจรอว่าเมื่อไหร่มันจะโทรกลับมาเราก็ติดตามข่าวเรื่อยๆก็ยังไม่เจอมีอย่างเดียวคือน้ำเสียงรีบเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอไปหลังจากกระติกวางสายผมก็ตามข่าวถ่ายโทรศัพท์ไปเรื่อยภรรยาก็ช่วยถ่ายบล็อกโน่นนี่นั่นไปเรื่อยสุดท้ายมันมาเริ่มผิดสังเกตจริงๆทำให้ใจเราเริ่มแป้ว คือตอนที่คุณแม่ของน้องแตงโมมาออกสื่อที่เขาพูดว่ากระติกไม่ติดต่อเขาเลยมันผิดปกติละถ้าลูกเขาหายไปจริงๆคือควรติดต่อครอบครัวก่อนหรือถ้าจะล้อเล่นกันจริงๆไม่ควรเล่นแรงกันถึงแม่พอลูกเขาหายไปจริงๆผมโพสต์อันนี้เป็นคืนก่อนวันที่เราจะพบร่างของน้องโมผมโพสต์ข้อความนี้นะตอนนั้นข่าวออกมาแล้วว่าน้องโมหายมันเป็นคืนที่2ที่มีการค้นหากันเราจะเห็นในพวกภาพกราฟิกต่างๆที่เขาพยายามแสดงให้เราดูมันจะมีชื่อของคน3คนแต่ชื่ออีก2คนมันผิดกับอุบัติเหตุอื่นที่เขาจะให้ข้อมูลกันเต็มที่ผมโพสต์ไปไม่ถึง1 ชั่วโมงมีการติดต่อมาจากกระติกโทรมาหาผมเริ่มต้นอธิบายทุกอย่างทุกคนรู้ว่าฟังครั้งแรกมันรู้สึกยังไงมันรับไม่ได้มันไม่น่าเชื่อถือแตงเล่าต่อว่าผมให้เกียรติน้องโมเราไม่อยากจะคิดในแง่ลบในเรื่องที่ไม่ดีผมไม่อยากจะคิดเลยผมคิดแต่ว่าทำไมพวกคุณถึงไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือตั้งแต่แรกกระติกให้ลบโพสต์จริงครับในการอธิบายของเขาจะสอดแทรกไปด้วยคำพูดที่บอกว่ามึงลบเหอะมึงลบโพสต์นี่ออกเหอะกูขอร้องผมอาจารย์และผมไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่ต้องมายอมเชื่อถ้าเกิดพูดให้ผมเชื่อได้ผมอาจจะยอมลบให้หรือผมถามถึง2 คนนั้นแล้วยอมบอกชื่อจริงอธิบายว่าเป็นใครเขาไม่พูดถึงไม่อธิบายเขาบอกปัดตอนแรกว่าเป็นรุ่นน้องบอกตอนหลังว่าเป็นคนที่รู้จักกันไม่ถึงวันเรื่องปัสสาวะท้ายเรือตัวผมเองในฐานะที่เคยสนิทมากผมเชื่อว่าเพื่อนๆของโมหลายคนคิดว่าถามว่าโมกล้าไปฉี่ไหมโมเป็นคนที่ไม่ใช่คนขี้อายอยู่แล้วผมอาจจะมองต่างคนอื่นเขาไม่อายอยู่แล้วถ้าเขาจะฉี่เขาบอกเลยบอกทุกคนมันยิ่งสำคัญว่าถ้าคุณจะฉี่แล้วมีผู้ชายอยู่บนเรือยิ่งต้องบอกถ้าฉี่อยู่ผู้ชายเดินมาทำไงถูกไหมคุณต้องบอกเพื่อนพาผู้ชายไปอยู่หน้าเรือก่อนเรื่องนิสัยกระติกก่อนจะเกิดเหตุการณ์แล้วกันนะครับตอนนี้หลังเกิดเหตุการณ์ผมไม่รู้จักแล้วว่าเป็นคนยังไงที่ผ่านมา10 ปีเขาอยู่กับแตงโมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมามีกระทบกระทั่งกันบ้างมีด่ากันบ้างผมจะมองว่าแตงโมเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคนรอบตัวตลอดเวลาอยู่แล้วแม้กระทั่งตัวกระติกเองอย่างลูกสาวกระติกคนในวงการรู้เรื่องอยู่แล้วว่าเป็นมายังไงแตงโมก็ดูแลรับเลี้ยงทั้งแม่ทั้งลูกคือเอาตัวกระติกไปทำงานกับเขาเป็นผู้จัดการมีรายได้รวมไปถึงญาติของกระติกอีกที่เข้ามาทำงานในบ้านโมด้วยผมรู้สึกผิดหวังมากเลยตรงที่ว่าทำไมพวกคุณถึงไปเข้าข้างกันเองคนบนเรือแทนที่จะคิดถึงคนที่ช่วยเรามาพอเขาลำบากเขาตกน้ำทำไมไม่อยู่ช่วยกันให้ข้อมูลเต็มที่ก่อนเสียใจมากส่วนเรื่องอื่นๆที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ากระติกเขาไปทำเรื่องรับงานอะไรไหมหรือบนเรือเกิดอะไรขึ้นกระติกปิดปากไม่ยอมรับความจริงเนี่ยผมไม่ขอไปก้าวล่วงให้เป็นหน้าที่ของตำรวจหน้าที่ของสังคมให้ช่วยกันสืบต่อไปผมเองก็ทำได้แต่ดูตามสื่อเหมือนกันพระแชร์เผยว่ารู้ข่าวตอนแรกไม่เชื่อตอนนั้นพี่อยู่ที่เชียงใหม่มีคนส่งข้อความมาว่าแตงโมตกน้ำที่เจ้าพระยาเราไม่เชื่อเลยไปถามผู้จัดการของมดดำว่าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงเราก็คิดอีกอย่างเพราะว่าแตงโมเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วเราคิดว่าเขาเล่นหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่รู้ยังไม่มีข่าวอะไรมากคืนวันพฤหัสเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรพอตื่นเช้ามาเขาก็ยังจะออกตามหาที่เป็นข่าวเราก็โทรหากระติกแต่กระติกไม่ได้รับโทรหา2 ครั้งเพราะเราก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเจอแตงโมไหมในใจเราคิดว่าขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยแตงโมเป็นคนที่เล่นสนุกสนานเราก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเราก็คิดไปเรื่อยๆขออย่าให้เป็นแบบที่เราคิดอยู่ไหนก็ได้ขอให้เขารอดออกมาเราก็สนิทเคยทำงานด้วยกันก็ภาวนาพอเรารู้ก็ถามแอนนาไปอีกรอบว่าเจอหรือยังแอนนาบอกยังไม่เจอพี่รู้สึกว่าจะมาเจอวันเสาร์ตอนบ่ายเท่านั้นเราก็รู้เลย ครั้งแรกเห็นคำสัมภาษณ์ตอนแรกที่ทราบข่าวว่าไม่ได้อยู่ดูเรารู้สึกว่าแปลกๆเป็นเพื่อนกันกระติกเป็นเพื่อนที่แตงโมรักมากเคยถามแตงโมว่าทำไมเปลี่ยนผู้จัดการเขาบอกคนนี้เพื่อนรักแตงโมมากใครว่ากระติกไม่ได้แตงโมจะออกตัวช่วยตลอดเราเคยเจอเขาไปที่กองถ่ายเรารู้สึกว่าทำไมกระติกไม่ได้รักแตงโมเหมือนที่แตงโมรักเวลาเขาพูดเพื่อนเสียไปทั้งคนบนเรือเป็นเราไม่ได้อยู่เฉยแล้วต้องหาวิธีช่วยไม่กลับเราต้องช่วยให้ถึงที่สุดเพื่อนเราทั้งคนถ้าพี่อยู่วันนั้นพี่ไม่กลับอยู่แล้วก็ต้องหาให้เจอไม่เจอก็ไม่เจอก็ต้องเฝ้าอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นพี่นะพี่รู้สึกว่าทั้งกลุ่มเลยเขาไม่สมควรไปจากตรงนั้นด้วยซ้ำไม่สมควรหนีต้องชี้ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกพวกนักประดาน้ำไม่ใช่หายไปที่อู่ต่อเรือซึ่งมันไม่ใช่พะแชเล่าต่อว่าถามว่าน้องกล้าปัสสาวะท้ายเรือไหมมันก็ไม่แน่เราไม่ได้อยู่บนเรือเราอาจจะคิดไปเองมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แตงโมไปฉี่ก็ได้เขาจอดข้างทางก็ขอขึ้นไปฉี่ตามท่าเรือได้ในความรู้สึกแตงโมมันไม่น่าเดินไปฉี่ตรงนั้นชุดมันก็ไม่ได้ถอดง่ายๆนะนักข่าวเขาอยากให้คุณจ๊อบใส่เสื้อผ้าตัวที่เกิดเหตุคุณจ๊อบก็ถอดแล้วนักข่าวไปเห็นรอยขีดข่วนรอยช้ำมันต้องมีลับลมคมในไม่อย่างนั้น5คนไม่ทำตัวน่าสงสัยถึงขนาดนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆไปแน่นอนกระติกที่เขาพูดว่าถ้าเพื่อนตายเขาก็ขาดรายได้มันไม่น่าจะออกมาจากเพื่อนที่แตงโมรักมากพี่โมโหแทนเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละกระติกเป็นคนยังไงเหรอการรับงานเขาเป็นคนนิสัยกระเทยแตงโมก็นิสัยกระเทยเพื่อนกระเทยเขาเยอะเขาจะสไตล์พูดเล่นแต่กระติกมันไม่ค่อยพูดรู้สึกมันต้องมีอะไรแน่นอนแต่บนเรือเราก็ไม่ได้ไปอยู่กับเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรมันเป็นยังไงทุกคนปิดบังไม่ต้องรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไม่งั้นมันจะสู้คดีกันยากมันต้องขึ้นศาลแน่นอนเพราะว่าศาลเขาเชื่อหลักฐานเราต้องรอดูกันต่อไปอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแต่เราก็ช่วยกันส่งแตงโมให้เขาไปดีไปแบบสวยๆอะไรที่ไม่น่าพูดถึงพี่ว่าก็ไม่น่าพูดทำร้ายจิตใจน้องเปล่า